หายหน้าหายตาไปจากวงการบางคนก็บอกว่าเขาเลิกรับงานแล้วหรือเปล่าสำหรับคุณพีทพัชระนั่นเองนะฮะคือพีทก็เปิดใจบอกว่าวงการบันเทิงน่ะเปลี่ยนไปนะบอกไม่ใช่ยุคของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็โตมากับหนังของพีทหลายเรื่องอย่างอะไรนะซักซีดใช่ไหมใช่โอ้เรื่องนั้นนี่คือสุดๆแล้วนะครับเขาบอกว่าเลือกรับบทมากขึ้นตามวัยแล้วก็อยากจะเล่นในบทที่เหมือนแบบสะดวกใจประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังคงเหมือนแบบตั้งมั่นในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวไปฟังเขาดีกว่าว่าตอนนี้เขาโฟกัสไปที่อะไรปีหน้าครับก็ได้เจอกันแน่นอนละมีเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับแต่ว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่ว่าอันนี้ผมมั่นใจว่าน่าจะดีสุดที่ผมเคยทำมามันก็เลือกเยอะขึ้นนะหมายถึงว่าตามวัยเราก็ไม่ได้วัยรุ่นแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้บทหนังเราก็น้อยลงถูกไหมฮะหมายถึงว่าวงการบันเทิงก็เปลี่ยนอ่ะเราก็มันไม่ใช่ยุคของเราแล้วอ่ะหมายถึงว่าเขาก็มีนักแสดงวัยรุ่นขึ้นมาเยอะแยะมากมายมันเป็นอาชีพที่ทุกอย่างไม่ขึ้นกับเราอ่ะหมายถึงว่าวันที่เราอ่านบทมันเป็นอีกอย่างแต่วันที่งานออกมามันก็เป็นอีกอย่างนึงคือพอมันผ่านไปเยอะๆมันก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ้ยความคาดหวังเรากับงานที่ออกมาหลายๆครั้งที่ผ่านมามันไม่ตรงกันมันก็ทำลายความรู้สึกตัวเองนะก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเราก็อยากทำน้อยลงเพราะว่ามันก็กำลังใจที่มีมันก็น้อยลง